ครับผมสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์อยู่เราวะเราะกาตุร้านผมเป็นร้านสตาร์บังนะครับชื่อร้านสตาร์บังพิมพ์คำว่าสตาร์บังโรตีทีเชฟสตาร์บังเป็นภาษาบังมาเลย์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษออกเสียงยูผมเป็นโรตีนานาชาตินะครับดูโลโก้ดูชื่อร้านพิมพ์ Google เสิร์ช Google หาพบหาเจอเลยนะครับผมเป็นโรตีอินเตอร์ซึ่งมีโรตีนานาชาติหลายรูปแบบมากไม่ใช่แค่โรตีและแป้งโรตีอย่างเดียวมันมีเอกลักษณ์เฉพาะเอกลักษณ์ที่เป็นจำเพาะของมันคือแป้งจาปาตีโรตีนานพิต้าโรตีอาหรับแล้วก็ตอร์ติญาและอื่นอีกมากมายที่กำลังจะตามมานะครับอย่างพิต้าก็จะเป็นสไตล์นี้ครับพิต้าอยู่ในกระทะนี่ครับกำลังทำอยู่แป้งพิต้ามีทั้งใส่ผักและไม่ใส่ผักนะครับผักก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีนะครับแล้วแต่ละแป้งของผมมันสามารถแปลงเป็นเมนูต่างๆได้อย่างแป้งพิต้าที่จะห่อเป็นถ้าผ่าครึ่งแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะห่อเป็นใส่ไส้ได้เป็นสไตล์พวกตระกูลเคปับอีกนี่นะครับความหนาของมันแยกเป็นอีกเมนูหนึ่งแบบนี้นะครับผ่าครึ่งแบบนี้แล้วยัดไส้นะครับเคปับอะไรทุกอย่างไส้ไก่ไส้เนื้อนะครับถ้าจะเป็นพวกตระกูลถั่วตระกูลพวกธัญพืชก็สามารถใส่แกงถั่วได้สามารถใส่อะไรไส้สับปะรดผลไม้ทุกอย่างได้หมดมันจะเป็นอะไรที่อร่อยมากนี่ครับทุกคนรู้จักโรตีนะครับโรตีแบบนี้แต่มาชิมแป้งผมได้ว่ามันมีความแตกต่างตรงไหนผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะโรตีมันมีทั่วโลกนะครับโรตีประเภทนี้ผมจะมีผมบอกได้เลยผมใช้แป้งค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งไม่มีใครทำแบบผมแน่นอนนะครับออกมาเป็นสไตล์นี้ครับโรตีส่วนจาปาตีผมมีอีกแป้งหนึ่งเป็นจาปาตีนะครับซึ่งไปดูในเพจผมได้จาปาตีผมจะแบ่งโซนไว้นะครับแล้วก็จะมาชุบแป้งเราจะไม่ใส่น้ำมันนะครับจาปาตีผมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกลิ้งแป้งนะครับมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับบางคนเอาชุดเล็กบางคนเอาชุดใหญ่ถ้าชุดใหญ่มันก็จะหนาแล้วก็ใหญ่กว่านี้นะครับเป็นชุดเล็กจาปาตีผมจะเป็นแป้งแบบนี้หลายคนไม่รู้จักนะครับแต่นับวันนี้ตั้งแต่ผมมาเปิดร้านมาคนเริ่มรู้จักแล้วคนเริ่มรู้จักผมก็เริ่มที่จะเปิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาใหม่ให้ลูกค้าไม่น่าเบื่อพูดง่ายกินแกงผมมาสัมผัสแกงผมจะรู้สึกว่ามันละมุนขึ้นมันซอฟลงความฉุนนี่หายไปเลยเปลี่ยนเป็นความหอมแทนครับผมซึ่งบอกได้เลยว่ามีผมคนเดียวแกงสไตล์นี้ในเชียงใหม่หรือในภาคเหนือก็ได้ครับแต่ผมก็ยังไม่กล้าบอกขนาดนั้นไม่กล้าเปิดตัวโปรโมทขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีเสือซุ่มอยู่ที่ไหนบ้างเนาะเอาตรงๆเลย ใช่ไหมครับณ วันนี้มีผมคนเดียวนะครับวันข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์ผมไม่ทราบแต่เชิญพี่น้องมุสลิมมาทำแบบผมไม่ได้ว่าอะไรอยากให้เป็นกิจการโรตีที่มันหลากหลายอยากให้มุสลิมเรามีแต่โรตีเป็นถนนโรตีได้ยิ่งดีเลยอันนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันจะได้มีความแตกต่างนะครับนี่คุยตรงๆอย่ามันจะได้มีความต่างว่าโอ้ใครมาเที่ยวเชียงใหม่ใครมาช้างคานนะครับมาสัมผัสกับโรตีที่หลากหลายผมอยากให้เกิดมีวันนี้เกิดขึ้นในความส่วนตัวนะครับในความคิดส่วนตัวว่าผมมาทำร้านที่นี่ก็น่าจะทำให้คนตื่นตาตื่นใจไปรูปแบบนึงนะครับครับผมถ้าใครจะมาทานนะครับย้ำอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกนะครับหรือว่าเพราะคนส่วนใหญ่จะตามหาร้านผมค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ทำตัวเหมือนกับแอบๆหลบมุมนะครับบางคนบอกว่าเป็นร้านที่หลบผมก็ไม่ต้องบางคนบอกให้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านหลบแอบกินอะไรเงี้ยผมบอกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะร้านผมมีชื่ออยู่นี่ครับสตาร์บังโรตีนะครับจำโลโก้นี้ในเพจ Facebook นะครับผมมี Facebook อย่างเดียวไลแมนแพนด้าแคปอะไรต่างๆนั้นผมไม่มีผมบอกตรงๆผมไม่มีสาเหตุที่ผมไม่มีเพราะว่าผมทำคนเดียวไม่ทันหรอกครับลูกค้าอยากจะทานต้องมาที่ร้านผมอย่างเดียวซื้อกลับจะแพงกว่าสักนิดนึงนะครับเพราะผมเน้นให้ลูกค้าทานที่ร้านไม่เน้นให้กลับบ้านเพราะทานที่ร้านไม่ว่าของอะไรไม่ใช่ผมอร่อยอย่างเดียวของอะไรที่ไหนอร่อยแล้วแต่เอากลับบ้านก็ไม่อร่อยแล้วครับมันก็รสชาติก็เปลี่ยนไป 20% จำโลโก้ผมพิมพ์คำว่าสตาร์บังโรตีภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดครับใน Google นะครับคุณมาถูกแน่นอนครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ